สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะทำมาเพื่ มาแนะนำนะครับมาแนะนำน้องๆนะครับหรือเพื่อนๆ นะครับที่กำลังฝึกหัดกีตาร์อยู่นะครับกำลังหัดเล่นกีตาร์อยู่เลยนะครับก็จะเอาประสบการณ์ที่เคยเจอมานะครับมาแนะนำแล้วก็จะมาบอกวิธีการเล่นกีตาร์แบบง่ายๆนะครับซึ่งแรกๆให้เล่นเป็นเพลงเล่นยังไงนะครับอันนี้เราก็อันดับแรกนะครับเราต้องตั้งสายนะครับกีตาร์ให้ตรงก่อนนะครับซึ่งสำคัญมากครับการตั้งสายให้ตรงนะครับตั้งสาย1โน้ตตัว E นะครับ E สูงนะครับนะฮะสาย1สาย2โน้ตตัว B นะครับสาย3โน้ตตัว G นะครับสาย4โน้ตตัว D นะครับสายที่5โน้ตตัว A นะครับสาย6โน้ตตัว E ต่ำนะครับนะพอตั้งสายเสร็จก็จะได้เสียงแบบนี้ครับซึ่งจะได้เสียงที่ไพเราะนะครับเวลาตั้งสายที่ท่อนฐานที่เที่ยวตรงแล้วนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่กำลังฝึกหัดกีตาร์ใหม่ก็จะเอาคอร์ด4คอร์ดนี้เป็นหลักนะครับก็จะเป็นคอร์ด C A minor นะครับ D minor นะครับแล้วก็ G minor นะครับ ซึ่ง4คอร์ดนี้ซึ่งจะเป็นคอร์ดที่นักกีตาร์ทุกคนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าต้องผ่านเจอมากับ4คอร์ดนี้แน่นอนครับนะ C A minor D minor G นะครับก็ขอ C นะครับง่ายนะครับถ้าจะดีดยังไงนะครับให้เป็นเพลงนะครับผมเชื่อว่าน้องๆอาจจะเริ่มจับคอร์ดได้แล้วนะผมเชื่องั้นผมจะไม่บอกวิธีการจับคอร์ดแรกๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งค่อนข้างนานนะครับจับคอร์ดพวกอย่างนี้นะครับ C major นะครับ A minor นะครับก็ดูเอาดูค่อยๆดูเอานะครับว่า A minor D minor นะครับG คอร์ด G เนี่ยบางคนก็จับเส้นเดียวซึ่งอาจจะละไก่แต่เส้นเดียวที่จับมันอาจจะมีผลน้องๆอาจจะยังไม่รู้นะครับเส้นเดียวจับแล้วดีดหมดเลยซึ่งเสียงสายบนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่รากของคอร์ด G มันไม่ใช่อยู่ในคอร์ด G เสียงจะกัดกันมากเลยนะครับสังเกตนะครับถ้าเราจับนี้นะซึ่งโน้ตตัวข้างบนเป็นโน้ตตัว E นะ A ซึ่งมันไม่ใช่เสียงที่อยู่ในคอร์ด G นะครับซึ่งเขาก็เลยต้องมาจับอย่างนี้นะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนะก็จะได้เสียงแบบนี้นะครับคอร์ด G นะครับง่ายๆครับถ้าเราจับเส้นเดียวนะครับส่วนมากก็จะต้องดีดตรงนี้นะครับสาย4ไปนะถ้าดีดสาย6พร้อมกันเลยเสียงมันจะกัดกันนะครับนะแต่ทางที่ดีก็ควรจะจับคอร์ดเต็มดีกว่านะครับจะได้เสียงที่ไพเราะกว่านะครับส่วนวิธีการดีดนะครับก็สำหรับน้องๆที่หัดใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะแนะนำแบบผมหรือเปล่านะครับแต่ง่ายๆสำหรับผมก็คือผมจะให้ดีดลงก่อนเลยนะครับก็แล้วแต่จังหวะของเพลงนะครับคือผมจะให้ดีดจังหวะง่ายๆคือไทม์ซิกเนเจอร์เป็น 4-4 นะฮะก็จะดีดจังหวะคุยง่ายเราดีดโน้ตตัวดำเลยครับตามตามตามสี่คอร์ดสี่จังหวะแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดจะยกตัวอย่างเพลงเพลงง่ายๆเลยครับเพลงของพี่เพนที่สุดละกันฮะของตัดใจไม่ลงนะฮะผมจะเริ่มดีดฮะสามสี่เปลี่ยนสองเห็นไหมครับว่าทุกคอร์ดที่ดีดเราต้องดีด4ทีฮะ4ครั้งนะครับเนี่ย2 3 4เปลี่ยน2 3 4เปลี่ยนนะ2 3 4เปลี่ยน2 3 4
ือเป็นวิธีที่ง่ายและก็เบสิกที่สุดแล้วนะครับเพื่อจะพัฒนาสู่ต่อยอดพอเราดีดลงเราอาจจะรู้ของจังหวะแล้วนะครับนะรู้จังหวะพอเราเล่นไปบ่อยนะครับเราก็จะซึมซับลงไปแล้วเราจะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนไปเล่นจังหวะแบบอันนี้ก็คือการดีดแบบใส่คาเบ็ดเข้ามานะครับซึ่งอาจจะทำให้น้องๆสับสนอยู่ก็ยังไม่อยากแนะนำนะครับบางคนก็อาจจะว่าดีดลงขึ้นลงขึ้นงี้จะทำให้สับสนนะครับเพราะว่าเรานะครับยังไม่รู้จังหวะนะฮะอันดับแรกเราต้องรู้จังหวะก่อนเราเล่นดีดลงนะนี่คือโน้ตตัวดำนะครับตามจังหวะก็ไม่เสมอไปนะที่เราต้องดีด4ครั้งแล้วเปลี่ยนคอร์ดนะบางทีก็จะมี2ครั้งแล้วก็เปลี่ยนก็มีนะครับ2อะไรเงี้ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็เอาเบสิกง่ายๆก่อนเราดีด4จังหวะนะครับนี่คือเอาเพลงที่ง่ายสุดแล้วนะครับลองไปหาฟังดูนะฮะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยฟังเพลงนี้นะครับแต่ว่าน่าจะเคยฟังนะเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างดังนะขอพี่ของพี่เพนนะเพนที่สุดนะครับนะนี่คือวิธีที่ง่ายนะครับที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้ายังไงก็ลองไปทำตามดูนะครับส่วนคอร์ดนะครับก็จะมีคอร์ดอย่างที่ทุกคนนะครับมือกีตาร์ทุกคนที่กว่าจะผ่านคอร์ดนี้มาได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ช่วงนั้นเป็นอะไรที่หนักหนามากนะครับเพราะว่าจับยังไงก็บอดนะผมเชื่อเลยว่าทุกคนนะครับสลีปไวก็เป็นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นคอร์ด F major F major ตอนนี้ที่จับจะมีจับอยู่2แบบนะสำหรับผมนะก็คือทาบไปเลยนะครับทั้ง6เส้นนะครับหรือว่าจะจับอย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมจะแนะนำให้ทาบก่อนนะครับฝึกทาบก่อนนะคือเอานิ้วชี้นะครับเนี่ยนะครับเอาตรงแถวนี้นะครับทาบลงไปนะบนเฟสที่1นะครับทาบไปห้ามโกงข้อมือนะครับถ้าโกงข้อมือตรงนี้มันจะตรงนี้มันจะเป็นช่องแล้วทำให้เสียงบอดนะครับทาบลงไปเลยนะครับแล้วก็นิ้วนิ้วกลางนะครับกดไปที่เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางกดที่เฟสที่3สาย3นะฮะไอสาย5นะครับงงนะครับเริ่มสับสนนะฮะนี่นะครับนิ้วชี้นะครับทาบไปที่เฟสที่1นะครับทาบไปทั้ง6เส้นเลยนะครับแล้วนิ้วกลางกดไปที่สายที่3เฟสที่2นะครับนิ้วนางกดไปที่สายที่5เฟสที่3นะครับแล้วก็นิ้วก้อยกดไปที่สายที่4เฟสที่3นะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับคือคอร์ด F major นะแต่เหมือนกันนะฮะน้องๆแรกๆฝึกมาจะเป็นแบบนี้เพราะอะไรที่ประสบเจอมานะครับเพราะว่า1เรากดไม่ถูกวิธีนะเราไม่มีเบสิก1แล้ว1นิ้วเรายังไม่มีกำลังนะครับแต่อย่าเพิ่งจะไปท้อกับมันนะครับขอนี้นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับผมว่าอยู่ที่กับกีตาร์นะครับน้องๆบางคนนะครับไม่รู้นะครับว่าบางคนไปซื้อกีตาร์มานะครับสายที่แถมมาค่อนข้างจะเบอร์ใหญ่นะครับแล้วทำให้สายมันแข็งมากนะสายกีตาร์นะครับถ้าน้องๆที่หัดเล่นใหม่ๆนะครับแนะนำที่อาจจะไปใส่สายที่มันเบอร์เล็กลงนะครับสำหรับกีตาร์โป่งประมาณสักเบอร์10นะครับให้มันเล็กลงหรือถ้ามันยังแข็งอีกก็ให้วิธีนะครับที่ผมใช้ก็จำเป็นปกตินี้เราตั้งสายมาตรฐานอยู่นะฮะผมจะลดลงมาครึ่งเสียงก็คือมาตรฐานนี่ก็คือ E standard นะฮะ E B E นี่ผมก็จะเป็นลดเป็นโน้ต E flat หรือ D sharp นั่นเองคือลดลงมาครึ่งเสียงเพื่อให้สายมันนิ่มมือลงนะครับเวลาเราเล่นเราจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีที่ผมใช้มาตลอดนะฮะ Hot F major นะครับเมื่อกี้ทาบนะและจะมีอีกวิธีนึงที่ผมจับนะครับก็จะเป็นทาบนิ้วชี้นะครับทาบเป็น2เส้นกดไปเลย2เส้นตรงนี้นะครับสาย1กับสาย2เฟสที่1นะครับ
แล้วที่เหลือก็จับได้เหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนจากทาบก็จับตรงนี้นะครับ2เส้นนะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านะนี่คือคอร์ดเอฟเฟคเตอร์ครับเพราะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอร์ดปราบเซียนเพราะฉะนั้นน้องๆที่กำลังฝึกคอร์ดนี้อยู่อย่าท้อแท้เด็ดขาดนะครับถ้าเราท้อแท้หรือเราถ้าเราเบื่ออาจจะทำ